คุณผู้ชมที่ใช้งานมือถือ Oppo ที่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด Color OS 13 Android 13แล้วนะครับอาจจะสงสัยว่าร้านค้าทีมหรือว่าที่เปลี่ยนทีมในมือถือ Oppo เนี่ยมันหายไปไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนือจะมาบอกกันครับโดยเจ้าร้านค้าทีมเนี่ยมันจะไม่มีแอปอยู่บนหน้าหลักแล้วนะครับมันจะไปอยู่ในการตั้งค่าของตัวเครื่องนั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือภาพพื้นหลังและสไตล์นะครับให้เราเข้าไปเลยครับในกรณีที่เราเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะมีป๊อปอัพขออนุญาตสิทธิ์แบบนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มให้สิทธิ์นะครับแล้วก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้าเมนูหลักแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มใหญ่ๆเลยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทีมนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาในหัวข้อทีมแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะเป็นทีมยอดนิยมต่างๆนะครับที่ทางระบบเลือกมาให้นะครับแต่ถ้าเราอยากเข้าไปที่ร้านขายทีมนะครับให้เราสังเกตที่ปุ่มสีแดงข้างล่างนะครับก็คือเปิดร้านขายทีมนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็จะเข้ามาในร้านขายทีมแล้วนะครับและถ้าเราอยากได้ของฟรีทีมฟรีนะครับให้เรากดเข้าไปที่แถบค้นหาที่อยู่ด้านบนนะครับพอเราเข้ามาในแถบค้นหาแล้วนะครับให้เราพิมพ์คำว่าฟรีนะครับ FREE นั่นเองนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มค้นหาเลยครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมหรือว่าฟอนต์ต่างๆที่เป็นของฟรีเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วนั่นเองนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมฟรีฟอนต์ฟรีให้เพื่อนๆได้ลองดาวน์โหลดใช้งานในมือถือของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวนายตึงนืดยกให้1ตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นทีมนี้แล้วกันพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มใช้ที่อยู่ด้านล่างครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของ Oppo นะครับตรงนี้เราสามารถล็อกอินเข้าได้เลยครับโดยมีให้เลือกหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Gmail หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับหรือว่าลิงก์กับ LINE ก็ได้นะครับเดี๋ยวในที่นี้นายตึงหนือจะลงชื่อกับบัญชี Gmail Google นั่นเองนะครับเราก็ล็อกอินบัญชี Gmail ของเราได้เลยครับหลังจากที่เราล็อกอินบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับหน้าทีมที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มใช้เหมือนเดิมเลยครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ดาวน์โหลดทีมฟรีเข้ามาในเครื่องแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามหาถึงร้านค้าทีมหาทีมฟรีในมือถือ Oppo ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุด Color OS 13 Android 13นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ใช้งานมือถือ Oppo ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนึ่งด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ